เมื่อวานนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรออกมาหรือเปล่าครับพี่ครับไม่มีนะก็เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาจริงๆเนี่ยจะนําเสนอเมื่อวานแต่เมื่อวานผมแน่นมากนะนําเสนอไม่ได้เลยมติครม.ก็เลยต้องเลื่อนมาเป็นวันนี้นะครับทีนี้ดูแล้วเนี่ยเอ๊ะนะครับก็บอกว่ามันยังไม่เห็นเงามาตรการเศรษฐกิจเลยนะโทรไปคุยคนโน้นคนนี้คนนั้นก็บอกว่าเออทำไมเนี่ยพี่ณรงค์ลุงณรงค์ทำไมเนี่ยนะครับรัฐมนตรีเศรษฐกิจเนี่ยออกมาพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแบบเยอะแยะมากมายเลยแต่มันไม่มีเข้าครม.เลยนะนะครับแล้วก็อย่างที่พี่ถาบอกแล้วนะครับณเวลานี้ก็คือท็อปนิวส์เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในช่วงของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเราจะพยายามเกาะติดนมติครม.ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแล้วว่ามันมีอะไรไงออกมาบ้างก็ปรากฏว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคือวันอังคารที่12พฤศจิกายนเนี่ยแม้ว่ารัฐมนตรีแพทองธารนะครับนายกรัฐมนตรีแพทองธารเนี่ยมีภารกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศแต่ว่าการประชุมครม.ก็ยังคงดำเนินไปตามปกติก็มีรองหนึ่งนะครับคุณภูมิธรรมเวชชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยเป็นประธานในที่ประชุมเช่นเคยครับมติครม.ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์ที่ทุกคนแบบจ้องมองอยู่ว่าเอายังไงในวันนี้มันโอ้โหมันกลางเดือนพฤศจิกาแล้วนะหรือเวลาเดือนกว่าๆเองเนี่ยนะครับไหนบอกว่าจะมีมาตรการออกมากระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เนี่ยนะครับมันมีอะไรออกมาบ้างสุดท้ายก็ไม่ชัดเจนเอาเพจมาดูครับเห็นไหมครับมติครม.ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาเอาเข้าไปรวมไว้กับประเด็นทางสังคมแล้วก็ขึ้นมาว่าเป็นเศรษฐกิจสังคมผมไม่แน่ใจว่าเนี้ยนะครับพยายามที่ไม่นัวนัวนะครับว่าเอ๊ะนี่ไงเศรษฐกิจสังคมนะครับแต่ดูข้อจริงแล้วเนี่ยครับมีอยู่ทั้งหมดใน7เรื่องนะเศรษฐกิจสังคมเนี่ย2เรื่องก็คือเรื่องที่18กับเรื่องที่19เห็นไหมครับแม้ว่าจะเป็นประเด็นที่ออกมานะครับในลักษณะที่บอกว่าจะช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเพราะออมสินนะครับกับทอสเนี่ยนะก็คือออมสินเนี่ยก็คือ18เนี่ยคือมาตรการของในการช่วยผู้ประกอบการรายย่อยแต่ว่านะครับเรื่องที่19เนี่ยของทอสเนี่ยก็คือแน่นอนล่ะนะครับช่วยคนไทยมีบ้านนะเข้าถึงสินเชื่อบ้านอะไรต่อมีอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในทางนึงเหมือนกันแต่ผมน่าจําได้ไอ้2เรื่องเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออมสินนะครับแล้วก็เรื่องทอสเนี่ยเคยทํามาแล้วนะเป็นเรื่องที่เคยทําไปแล้วประกาศไปแล้วนะครับก็คือธนาคารออมสินเนี่ยครับเคยทำโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพไปแล้วแล้วปิดจบโครงการเรียบร้อยเลยด้วยนะครับใครที่อยากจะรู้ว่าโครงการนี้เป็นยังไงปิดจบไปจริงแล้วหรือไม่นะครับโทรไป call center เลย1115ธนาคารออมสินนะครับโทรไปเลยนะครับสอบถามเลยว่าโครงการนี้เป็นยังไงนะครับเนี่ยครับเอาเพจมาดูเห็นไหมครับจะกี่วิกฤตก็สู้ไหวหายห่วงเรื่องเงินทุนคือออมสินเนี่ยเขามีหน้าที่จะช่วยนะครับที่ต้องช่วยคนไทยช่วยรายย่อยอยู่แล้วนะครับอันนี้คือโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเฟสหนึ่งก็ได้นะครับเนื่องจากออมสินเนี่ยนะครับกำลังจะเปิดตัวโครงการนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งไอ้โครงการที่ว่าเนี่ยนะครับเพจหรือภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เขาปิดไปแล้วแล้วก็กำลังจะเปิดตัวโครงการนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือจะเปิดตัวในวันที่22พฤศจิกายนที่ถึงนี้แหละครับประมาณว่าเป็นโครงการใหม่น่าจะชื่อเก่าก็คือโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพนะครับบอกว่าเป็นโครงการเก่าแต่เปลี่ยนชื่อใหม่เนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยออมสินเนี่ยนะครับเขาขอเปลี่ยนวิธีการให้สินเชื่อนะครับหรือการขอกู้เนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยที่ต้องยื่นกู้นะครับเข้าไปเดินเข้าไปแล้วก็ไปขอไปเขียนคำขอกู้นะครับที่ธนาคารเนี่ยไม่เอาละมันไม่สะดวกเอาผ่านแอปพลิเคชันดีกว่านะครับผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารออมสินก็คือแอป MyMo นะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกกันว่าจากเดิมเนี่ยผู้กู้ต้องเดินเข้าไปกู้ด้วยตัวเองนะครับอันนี้เราก็พอเข้าใจได้ว่าเมื่อผู้ต้องการกู้เนี่ยนะครับเข้าไปกู้ด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะไม่สะดวกหรืออาจจะไม่มีเวลาที่เดินเข้าไปที่ธนาคารเพราะคนพวกนี้กลุ่มนี้ต้องทำมาหากินธนาคารออมสินนะครับพอทำโครงการนี้ออกมาแล้วมันก็อาจจะทำให้ผลตอบรับโครงการเนี่ยมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับเบสเสร็จจึงได้มีการเปลี่ยนวิธีการขอกู้ให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นก็คือไม่เป็นไรขายของไปทอนเงินไปนะครับกดโทรศัพท์ขอกู้จากแอปพลิเคชัน MyMo ไปอันนี้มันน่าจะทำให้ตัวเลขของผู้กู้เนี่ยนะครับผู้สนใจกู้เนี่ยมันมากขึ้นส่วนเรื่องที่ต้องทำนำเรื่องนี้เข้าครม.เนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าไอ้เรื่องที่นำเข้าครม.เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นนะครับโครงการเดิมอ่ะที่ปิดไปแล้วนะครับนำเรื่องเข้าครม.เนี่ยก็เพื่อที่จะขอแยกบัญชีของโครงการเนี้ยออกไปเป็นบัญชี PSA PSA คืออะไรครับก็คือบัญชีธุรกรรมตามนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วถามว่าทำไมต้องแยกออกมาล่ะโอ้ก็จะต้องแยกสิครับเพราะว่าเขาก็ป้องกันไงป้องกันไม่ให้ NPL ในโครงการนี้เนี่ยมันเข้าไปปะปนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในภาพรวมของธนาคารออมสินนะครับนอกเหนือจากมีการ
แยก NPL ออกมาแล้วเนี่ยนะครับออมสินก็ยังไม่ต้องตั้งสำรองนะครับหนี้เผื่อจะเสียเผื่อจะสูญอะไรต่อไม่ไรด้วยก็คือสรุปแล้วนะครับก็คือป้องกัน NPL ไปแม้เขาไปกระทบกับผลการดำเนินงานแล้วก็ไม่ต้องตั้งสำรองอันนี้จึงต้องตั้งข้อสังเกตนะแล้วก็ต้องตั้งคำถามว่าตกลงแล้วไอ้โครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเนี่ยมันเป็นโครงการเก่าที่เคยทำมาแล้วหรือเป็นโครงใหม่หรือเป็นโครงการใหม่แบบกิ๊กๆครับนะอันเนี้ยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครม.เขาก็ไม่ได้บอกอะนะครับว่าโครงการของธนาคารออมสินโครงการเนี้ยตกลงแล้วเนี่ยนะครับที่บอกขอแยกบัญชีนะครับ PSA เนี่ยนะครับมันเป็นโครงการเดิมหรือโครงการใหม่อ่ะวางไว้ก่อนไม่เป็นไรนะครับรายละเอียดก็แบบนะมันก็นัวๆยังไงไม่รู้นะครับนอกจากออมสินแล้วก็ยังมีธสหรือธนาคารอาคารสงเคราะห์เองนะครับก็มีอีกเมื่อวานนี้ก็เข้าครม.นะครับเป็นเรื่องที่19นี้ใช่มั้ยนะครับบอกว่าขอแยกบัญชีมาตรการสินเชื่อซื้อสร้างซ่อมแต่งออกไปเป็นบัญชี PSA เช่นกันแยกออกไปก็อย่างที่บอกเพื่อไม่ต้องตั้งสำรองแล้วก็ไม่ต้องสนใจว่าโครงการนี้เนี่ยจะมี NPL มากน้อยแค่ไหน NPL จะ 50% หรือ 100% รัฐบาลก็รับภาระไปไม่เป็นไรนะครับธสบอกว่านะครับครม.นะครับธสบอกครม.บอกโครงการเนี้ยขอไม่นับรวมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับ non-performing loans นะครับหรือว่า NPL ที่เกิดจากการดำเนินมาตรการสินเชื่อตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะครับไม่รวมนะครับไม่เอาไปใช้คำนวณตัวชี้วัดด้านความสามารถในการบริหาร NPL ตามที่ข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจแต่ว่าจะขอนำผลกระทบรายได้และรายจ่ายในการจัดทำมาตรการนี้เนี่ยไปบวกกลับก็คือคืนกลับไปเป็นกำไรเพื่อจัดสรรโบนัสประจำปีแล้วก็นำผลกระทบรายได้รวมทั้งค่าใช้จ่ายจากการจัดทำมาตรการนี้ครับมาปรับตัวชี้วัดทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจนะแล้วอย่างที่บอกว่าผมจำได้ไว้มาตรการสินเชื่อของธสอันนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีนู่นแล้วก็ทำต่อเนื่องมานะครับเอาเพจมาดูซินะครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือโครงการซื้อสร้างซ่อมตกแต่งของธสซึ่งเป็นโครงการที่เคยทำมาแล้วบรรทัดสุดท้ายเห็นไหมครับเพื่อปลูกสร้างต่อเติมขยายซ่อมแซมอาคารนะแต่ว่าเอาจริงเนี่ยผมว่าครม.ก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นโครงการใหม่หรือเป็นโครงการเก่าเพียงแต่ผู้ที่พบเห็นมติครม.อันนี้เนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะเห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆของรัฐบาลชุดนี้ออกมาบ้างแล้วก็อาจจะไม่ได้ติดตามในโครงการเหล่านี้นะครับจึงคิดว่ามันเป็นโครงการใหม่กิ๊กๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือออมสินธส.เนี่ยครับเขานำเรื่องนี้เข้าครม.เนี่ยเพื่อที่ขอแยกบัญชีโครงการแล้วก็แยกมาตรการที่เป็นนโยบายของรัฐบาลออกมาจากบัญชีผลประกอบการปกติเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นมติครม.เรื่องที่18กับเรื่องที่19ซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโดยตรงแต่ก็อย่างที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับส่วนที่เหลือเรื่องที่20ถึง24เอาเพจเดิมขึ้นมาครับนะครับเห็นไหมครับเรื่องที่20ถึงเรื่องที่24เนี่ยถามว่ามันใช่เรื่องที่ออกมากระตุ้นหรือว่ากระตุกเศรษฐกิจอะไรได้ไหมนะครับคุณผู้ชมลองดูสิมันมีไหมนะครับมันมีหรือเปล่ามันไม่มีนะผมว่าไม่มีนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะวันจันทร์หน้าก็คือวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนเนี่ยนะครับประเทศไทยจะมีการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส3ของปีนี้ออกมาละนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นทางกระทรวงการคลังมั้งหรือสภาพัฒน์นะครับน่าจะเป็นกระทรวงคลังมั่งกว่าซึ่งบรรดานักวิเคราะห์ในตลาดหุ้นเมื่อเช้าเท่าที่ตรวจสอบดูเนี่ยเขาบอกคอนเซนซัสเขาพี่ลงคอนเซนซัสคืออะไรก็คือฉันทามติก็คือบรรดานักวิเคราะห์ประเมินตัวเลข GDP ไตรมาส3ปีนี้เนี่ยนะครับที่จะประกาศวันจันทร์เนี่ยนะครับนักวิเคราะห์เนี่ยเขาประเมินออกมาก่อนเขาบอกว่าน่าจะอยู่ที่ 2.4% น่าจะอยู่ที่ 2.4% อันนี้ก็คือนะครับ GDP ไตรมาส3ที่บรรดานักวิเคราะห์ในตลาดหุ้นเขามองไว้นะครับส่วนเอฟเฟคที่จะเกิดจากเงินที่รัฐบาลอัดฉีดลงมาในระบบ 1.44 แสนล้านบาทเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นการอัดฉีดในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของไตรมาสที่3ก็คือใส่ลงไปในช่วงวันที่25ถึง30กันยายนดังนั้นเนี่ยจึงคาดว่าไม่น่าจะส่งผลต่อตัวเลขนะครับ GDP หรือว่าไม่น่าจะส่งผลต่อตัว C หรือ consumption มากเท่าไหร่นักนะครับนอกเหนือจากวันที่18แล้วเนี่ยวันที่19พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันประชุมครม.ตามปกตินะครับตลาดเนี่ยก็ยังคาดหวังว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ปีนี้นะครับออกมาตามที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็เลยบอกว่าค่อนข้างชัดเจนอ่ะพิธาครับน้ำง่วยคุณฟังครับคุณผู้ชมครับทุกโครงการเนี่ยกำลังเฝ้าติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วยใจระทึกแหละครับครับก็เฝ้ากันต่อไปฮะ
ว่าเมื่อไหร่มันจะมีแบบปุ้งปังปุ้งปังกันออกมาแบบที่เราอยากจะเห็นกันบ้างนะครับพี่ต้อมครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ